คราวนี้เราจะไปกันที่คุณหมอสุพัฒน์หาสุวรรณกิจประธานชมรมแพทย์ชนบทคนที่ออกมาจุดพลุคัดค้านองค์การเภสัชกรรมในเรื่องของการซื้อ ATK ยี่ห้อลิปูจากประเทศจีนไปฟังกันเลยนะคะคุณหมอสุพัฒน์หาสุวรรณกิจนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสุพัฒน์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเตยครับคุณหมอรัตน์ครับครับเมื่อสักครู่สนทนากับคุณเสนุชที่องค์การเภสัชกรรมนะแกก็อธิบายความอย่างเข้าใจกันแล้วล่ะคุณเสนุชบอกว่ายี่ห้อที่ WHO รับรองมีแค่2ยี่ห้อและไอ้ที่มาได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนโดยอย.ไทยในประเทศไทยมีแค่ยี่ห้อเดียวก็คือเหลือยี่ห้อเดียวถ้าใช้วิธีการตามที่สปสช.ระบุมาก็คือเฉพาะเจาะจงก็หมายความว่าต้องล็อกให้กับบริษัทนั้นบริษัทเดียวเมื่อองค์การเภสัชกรรมขอให้สปสช.ยืนยันอีกครั้งหนึ่งเป็นทางการเป็นแล้วสอนว่าคุณแน่ใจนะเจ้านี้มันล็อกแค่ยี่ห้อเดียวเจ้าเดียวบริษัทเดียวนะคุณโอเคไหมเจ้าของเงินสปสช.เกิดถอยขึ้นมาอย่างนั้นน่ะในสุดเขาจึงต้องเปิดประมูลเป็นการทั่วไปแล้วก็ไปได้ยี่ห้อลิปูคุณหมอสุพัฒน์ฮะอย่างนี้จะไปวิจารณ์การทำงานขององค์การเภสัชกรรมได้ไหมครับแฟร์นะยี่ห้อเหมือนเราอยากได้วัคซีนไฟเซอร์นะฮะแล้วถ้าเราเปิดประมูลเราก็ได้ซิโนแวคไหมอยากได้ไฟเซอร์ถ้าประมูลมันก็จะได้ซิโนแวคถ้าแข่งที่ราคานะใช่ก็เหมือนกันเลยเรื่องนี้มันเรื่องเดียวกันหนังม้วนเดียวกันสามรอยเดิมเลยก็ทำในเมื่อเราอยากได้ไฟเซอร์เราอยากได้มาตรฐาน WHO มันมีกี่ยี่ห้อไม่เป็นไรครับของดีที่แม่นยำเราจะเลือกใช้ RT-PCR ถ้าเราได้ของดี ATK ที่แม่นยำยี่ห้อมาตรฐานโอกาสในโลกแต่กี่ยี่ห้อเราก็ไม่รู้แต่ถ้าแม่นยำคนไข้ก็ไม่ต้องทำซ้ำด้วย RT-PCR ครับก็ได้ยี่ห้อที่ไม่แม่นยำมาสุดท้ายเราก็ยังต้องใช้ RT-PCR ในการยืนยันวินิจฉัยโรคตรวจซ้ำรอ2วันรอ2วันกว่าผลจะรู้ก็จะฉีดกันก็การรักษาก็ล่าช้าไป2วันอัตราป่วยอัตราตายเพิ่มเตียงก็ไม่พอวงจรการระบาดก็ไม่ถูกตัดมันก็เข้าลูปเดิมครับผมคิดว่าองค์การเภสัชเนี่ยต้องทบทวนเรื่องนี้เรารับไม่ได้จริงรับไม่ได้จริงเราไม่ได้สนใจยี่ห้อที่จะได้นะว่ามีกี่ยี่ห้อจะเราสนใจว่ามาตรฐานต้องสูงและมาตรฐานที่ดีคือมาตรฐานองค์การอนามัยโลกไม่ใช่มาตรฐานอย.ไทยครับเพราะมาตรฐานอย.ไทยนั้นต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นมันถึงเข้ามาตรฐานที่พอค่ะมาตรฐานอย.ไทยนี่ต่ำนะฮะตรงไปตรงมาเลยผมว่าไม่ต้องคิดมากแล้วได้ที่โนแวคแล้วได้ชุดตรวจยี่ห้อแบบเดียวกับที่โนแวคนะโอ้ค่ะแล้วปวดไปหน่อย8.5 ล้านชิ้นด้วยไม่ใช่3แสนชิ้น2แสนชิ้นซะหน่อยค่ะซื้อล็อตใหญ่คุณหมอแล้วเราจะทำยังไงในเมื่อเขาบอกเขาทำตามขั้นตอนกระบวนการทุกอย่างแล้วได้มาแบบนี้แล้วเดี๋ยววันศุกร์เนี้ยไม่เกินวันจันทร์จะเซ็นสัญญากันละเราจะทำอะไรได้คะก็เดือดร้อนท่านนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยแน่นอนครับครับท่านอนุทินด้วยถ้าสบค.กทม.สบค.ดีกว่านะไม่ใช่สบค.สบค.ไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ก็นะลาออกหมายถึงเราจะเรียกร้องให้ทบทวนใช่ไหมไม่ให้ทำสัญญาซื้อยี่ห้อนี้ใช่ไหมถูกต้องไหมเข้าใจถูกต้องไหมไม่เซ็นสัญญาตัดเอาเลยมีหลายวิธีครับโอเคแล้วที่ไม่ผ่าน FDA ของอเมริกาเนี่ยไม่ผ่านเพราะคุณภาพไม่ถึงนะครับไอ้เรื่องไม่ขึ้นทะเบียนกับเขาก็อีกเรื่องหนึ่งไปขึ้นทะเบียนกับเขาก่อนดีไหมครับแล้วซื้อนี่ 8.5 ล้านมันเยอะนะมันไม่ใช่น้อยๆซื้อทีเดียวมันผูกพันเลยฮะซื้อทีเดียวมันผูกพันเหมาล็อตใหญ่เขาเรียกเหมาล็อตใหญ่ถ้าผลตรวจออกมาไม่แม่นยำมันจะปั่นป่วนขนาดไหนนะครับมันจะปั่นป่วนมากครับสำหรับองค์การแพทย์ทหารเขาก็อยากได้เรือดำน้ำได้เครื่องบินยี่ห้อดีๆนะเราก็อยากได้วัคซีนและ ATK ยี่ห้อดีๆเหมือนกันเราไม่ได้อยากได้ ATK ยี่ห้ออะไรก็ได้เราต้องการของที่มีคุณภาพสูงเพื่อมาวินิจฉัยโรคให้มันยากครับครับแล้วคุณหมอครับความตายของผู้คนครับครับเข้าใจฮะเข้าใจคุณหมอครับคุณสิรุธบอกอย่างนี้ครับบอกว่าหน้าที่สุดท้ายจริงๆเนี่ยทางองค์การเภสัชกรรมก็ถามกลับไปที่สปสช.คุณยืนยันนะคุณยืนยันนะคุณยืนยันนะว่าจะให้จัดซื้อแบบเจาะจงซึ่งมีอยู่ยี่ห้อเดียวในประเทศไทยนะปรากฏว่าสปสช.ไม่กล้ายืนยันไม่กล้ายืนยันเรายืนยันว่าเราไม่ใช้ตกมาเราก็ไม่ใช้เราไม่ใช้เราซื้อเองก็ได้ตกมาต้องมีตังค์
หมายถึงโรงพยาบาลหมายถึงโรงพยาบาลส่งมาโรงพยาบาลก็ไม่ใช้ประเทศควรใช้ของมีคุณภาพในสถานการณ์ที่วิกฤตและมีการระบาดค่ะนี่มันสถานการณ์พิเศษค่ะต่อเรื่องต้นไทยนี่แหละต้องช่วยกันเดี๋ยวคุณหมอจะยังไงเนี่ยคุณหมอจะทำหนังสือถึงท่านอนุทินเหรอคะหรือท่านนายกเหรอคะว่าจะให้ทบทวนให้เบรกวันนี้ชมรมจะออกแถลงการถึงท่านนายกรัฐมนตรีอ๋อวันนี้เราจะออกแถลงการถึงท่านนายกนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือยืนยันว่าไม่เอาเลยแถลงการก็ออกเลยค่ะจริงๆมันควรจะได้ของดีมีคุณภาพเนาะเดี๋ยวคุณหมอสุพันเอาเข้าใจจะไม่กลับเข้าใจคุณหมอถามนิดนึงสิได้ถามคุณหมอเกรียงศักดิ์ซึ่งเข้าไปช่วยงานสปสช.เข้าไปช่วยงานที่คณะกรรมการต่อรองราคาไหมครับว่าทำไมนาทีสุดท้ายเมื่อองค์การเพศสัจกรรมเขาก็ถามย้ำกลับไปคุณยืนยันไหมมันเหลือเจ้าเดียวนะเหลือเจ้าเดียวนะเอาไหมเอาเจ้านั้นไหมคุณยืนยันไหมถ้ายืนยันก็ว่าตามนั้นปรากฏว่าทำไมสปสช.ไม่กล้ายืนยันกลับไปที่องค์การเพศสัจกรรมครับได้ถามคุณหมอเกรียงศักดิ์ที่ไปช่วยงานสปสช.ไหมครับเดี๋ยวอีกสักสองสามวันห้าวันอาจจะมีคำตอบครับตอนนี้หลายอย่างยังพูดไม่ได้มีบางอย่างที่ยังพูดไม่ได้ใช่มีบางอย่างที่พูดไม่ได้มันไม่ควรพูดก่อนเวลามันไม่ควรพูดก่อนเวลาด้วยค่ะต้องมีหลักฐานอะไรยืนยันหลายอย่างต้องมีหลักฐานยืนยันพูดก่อนเวลาไม่พูดก่อนหลักฐานห้าวันคุณยานายพูดก่อนได้หลักฐานไม่ได้ใช่ไหมครับถูกต้องแต่ไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ธรรมดาเขาพูดกันว่าถ้าเปิดประมูลเมื่อไหร่มันก็เสร็จยี่ห้อจีนทั้งนั้นแหละไม่ว่าวงการไหนสินค้าอะไรก็แล้วแต่ยุคนี้สมัยนี้นะคุณหมอใช่ๆถูกต้องแล้วถ้าไม่แน่นยำเนี่ยแพทย์ก็ไม่ยอมรับผลครับไม่ยอมรับผลก็ยังต้องทำ RT-PCR ซ้ำก็ซ้ำซ้อนอีกเหมือนเดิมถูกไหมคะถ้าแบบทำซ้ำครั้งมันก็เปลืองงบโดยใช่เหตุนะงบทำ RT-PCR ของประเทศจีนวันนึงเนี่ยทำไปแสนเทสละ 2,000 เนี่ยหมดเท่าไหร่200ล้านต่อวันครับทำไปเป็นปีแล้วเนี่ยหมดไปกี่แสนหมื่นล้านแล้วทำ RT-PCR ไม่ใช่หมื่นล้านจะเป็นแสนล้านอยู่แล้วครับซึ่งถ้าเราได้ของดีมามันก็ทดแทน RT-PCR ได้ครับครับครับทีนี้ทางอีกแหล่งข่าวหนึ่งในองค์การเพศสัจกรรมเขาบอกว่าไอ้เจ้ายี่ห้อที่เจาะจงจะให้ซื้อนั้นที่บอกว่าองค์การเพศทาง WHO ครับรองนั้นนะครับเปิดราคามาแล้วอยู่ที่ชุดละ120บาทแต่ลีปูของจีนเขาเสนอราคาแค่70บาทอุ๊ยมันต่างกันเยอะนะคุณหมอมันต่างกันเยอะนะไม่เยอะหรอกครับ50บาทต่อเซตเพราะว่าสิ่งที่เราได้ความแม่นยำสองเราได้การลดการใช้ RT-PCR ก็ไปเพิ่มคุณภาพตรงนี้เพื่อไปลดงบตรงนั้นซึ่งมันก็ดีมันเราอย่าคิดเราอย่ามอง ATK ตัวโดดๆก็ต้องมอง ATK ไปแทนการลดการใช้ RT-PCR การรักษาเร็วเขาไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอัตราการตายลดอัตราการป่วยการต้องการ ICU ลดมันไหลไปเป็นทางที่ที่เกณฑ์มันเป็นต้นทางถ้าต้นทางมีปัญหาปลายทางก็ลำบากอันนี้เรายืนยันนะว่ายี่ห้อที่เราต้องการต้องได้มาตรฐานสูงค่ะเอาละครับวันนี้จะออกแถลงการนะครับขอบคุณมากคุณหมอเห็นประเด็นแล้วเข้าใจนะปากตะชวนครับครับครับไม่รู้ในระบบราชการยืนยันว่าให้ทบทวนแล้วกันไม่เซ็นสัญญาซื้อกับเจ้านี้พูดง่ายๆแม้ว่าจะมีการตกลงอะไรก็ตามถูกไหมคะชัดเจนของหมอชนบทขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับคุณหมอครับค่ะคุณหมอสุภัทรหาสุวรรณกิจนะคะประธานชมรมแพทย์ชนบทเดี๋ยวจบรายการปุ๊บเดี๋ยวออกแถลงการเลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะสรุปก็คือคุณหมอสุภัทรบอกว่าถ้าเปิดประมูลเป็นการทั่วไปเมื่อไหร่ไม่ว่าอะไรไม่ว่าสินค้าไหนไม่ว่าวงการไหนเสร็จจีนหมดเสร็จจีนหมดค่ะแต่แม้ราคาจะแตกต่างนะแต่คุณหมอสุภัทรเองก็บอกว่าถ้ามามองหรือพิจารณานะเรื่องความแม่นยำกับความคุ้มค่าที่จะมาทดแทนในการใช้ RT-PCR มันก็น่าจะคุ้มเท่าที่ผมทราบนะท่านนายกเองจะมีทีมมอนิเตอร์เรื่องโควิดตลอดเวลาค่ะผมเชื่อว่าทีมงานของท่านนายกก็นำประเด็นนี้ไปกราบเรียนท่านนายกแล้วล่ะเขาต้องเรียนแล้วล่ะเพราะเนี่ยเดี๋ยวจะทำหนังสือถึงท่านนายกผมเชื่อว่าท่านนายกท่านเด็ดขาดอยู่แล้วล่ะท่านนายกท่านไวกับปัญหาทำนองเนี้ยนะก็คงจะมีการแก้ไขกัน